สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะจะเป็นวิดีโอเรื่องของแมลงสตูไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจนะคะจะเป็นวิดีโอเพื่อทบทวนนะคะสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะต้องการทบทวนได้มากขึ้นนะคะสำหรับแมลงที่เป็นสตูไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็จะมีความหลากหลายเลยทั้งแมลงกลุ่มที่เป็นปากกัดกินปากเจาะดูดนะคะครูจะขอเริ่มจากลักษณะของแมลงศัตรูพืชก่อนนะคะแมลงศัตรูพืชเนี่ยก็เป็นกลุ่มของแมลงที่จะมีลักษณะคือมีส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องก็คือมี3ส่วนนะคะมีขา6ขาอันนี้นักศึกษาน่าจะพอทราบดีแล้วนะคะโดยแมลงศัตรูพืชเนี่ยจะจัดออกมาจากพวกแมลงที่มีประโยชน์ก็คือเขาจะเป็นพวกที่กินพืชเป็นอาหารนะคะโดยลักษณะการกินพืชเนี่ยกลุ่มแรกก็จะเป็นพวกที่กินน้ำเลี้ยงของพืชนะคะก็คือแบบปากแบบเจาะดูดนะคะดูดกินหรือว่าเขี่ยดูดเข้าไปที่บริเวณท่อลำเลียงอาหารท่อลำเลียงน้ำของพืชเนาะกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มที่กัดกินใบนะคะกัดกินใบกลุ่มนี้นะคะจะเป็นพวกปากแบบกัดกินและอันนี้คือลักษณะของปากที่มันต่างกันนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่กินลำต้นนะคะก็คือเจาะเข้าไปในลำต้นหรือเจาะเข้าไปในรากก็ได้นะคะกลุ่มนี้อาศัยอยู่ข้างในเลยนะกลุ่มที่4ก็คือทำให้เกิดปุ่มปมเนาะลักษณะปุ่มปมพวกนี้ก็คือเกิดส่วนใหญ่จะเกิดที่ใบนะคะทำให้ใบไม่สวยนะเรามาดูกันว่าในแต่ละกลุ่มนะคะลักษณะการทำลายของแมลงเป็นยังไงบ้างในกลุ่มแรกนะคะที่ดูดกินน้ำเลี้ยงของพืชแน่นอนว่าพวกนี้จะต้องเป็นปากแบบเจาะดูดปากที่แบบเจาะดูดหรือว่าเขี่ยดูดเข้าไปนะคะซึ่งจะทำให้พืชที่ถูกดูดกินน้ำเลี้ยงเนี่ยมีลักษณะแคะแกรนนะคะเพราะว่าปกติพืชจะมีการส่งท่อน้ำท่ออาหารผ่านโฟเอมไซเลมนะคะแต่เมื่อมีแมลงเนี่ยเข้าไปเจาะเหมือนเราเจาะท่อสายยางเนาะน้ำอาหารมันก็จะมีท่อทางเดินของมันออกไปดังนั้นมันก็จะเป็นตัวเหมือนอีกตัวหนึ่งที่คอยดูดกินสารอาหารทำให้พืชเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งสารอาหารจากแหล่งผลิตนะคะแหล่งซอสที่ผลิตสารอาหารเข้าไปสู่ซิงก็คือแหล่งที่รับสารอาหารนะคะลักษณะการทำลายของแมลงเหล่านี้นะคะก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นพิอ่อนเนาะพิอ่อนลักษณะตัวแบบนี้นะคะอ้วนๆป้อมๆนะคะแล้วก็มีคอนิเคิลอยู่สองข้างพวกนี้จะเจาะกินลำต้นนะคะกินต้นอ่อนนะคะหรือว่าใบยอดนะไม้ดอกที่เจอนะคะตัวนี้จะเจอค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นพวกกุหลาบนะที่จะมีบริเวณช่อดอกนะคะต่อมากลุ่มแมลงหวีขาวนะคะแมลงหวีขาวก็จะทำลายโดยการเจาะดูดได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นตัวไรนะคะไรไม่ได้จัดเป็นแมลงนะคะเพราะว่าเขามี8ขาแต่การทำลายของไรเนี่ยจะคล้ายกันกับแมลงเลยก็คือทำลายให้เกิดแผลนะคะแล้วก็ดูดกินน้ำเลี้ยงนะตัวนี้ก็คือเพียแป้งนะคะอยู่เป็นกลุ่มก้อนคือพวกนี้นอกจากจะทำลายโดยตรงโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วเขายังมีบางตัวนะคะที่สามารถถ่ายทอดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือว่าไฟโตพลาสมาที่ทำให้เกิดโรคพืชได้ด้วยเนาะดังนั้นก็จะมีการทำลายทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าเป็นกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่ทำหน้าที่ในการกัดกินใบพืชเนาะพวกนี้จะมีปากแบบเขาเรียกเชวิงนะคะเชวิงมอพาร์ทก็คือเป็นพวกที่กัดนะมีกรามขนาดใหญ่พวกนี้พอทำลายนะคะจะเห็นร่องรอยได้ชัดเจนนะคะร่องรอยในการเข้าทำลายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจะได้แก่พวกไหนบ้างพวกแคปเทอร์พิลาก็คือพวกตัวหนอนนะคะหนอนของผีเสื้อทั้งหลายพวกนี้จะกินกัดกินไปนะคะแล้วก็จะมีพวกหนอนแมลงวันนะคะหนอนช่อนใบพวกนี้นะคะหรือแม้แต่ด้วงเนาะด้วงกินใบก็จะพบเจอถ้าไม้ดอกไม้ประดับที่ถูกกินโดยพวกเหล่านี้นะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะตัดใบขายได้นะคะหรือกินดอกก็ไม่สามารถขายดอกได้เนาะ
แล้วก็ลดการสังเคราะห์แสงทำให้พืชที่เราปลูกเนี่ยไม่เจริญเติบโตนะคะกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มที่เจาะกินลำต้นนะพวกนี้คือลักษณะตัวเต็มวัยนะคะเขาจะวางไข่ที่ดินนะคะแล้วตัวหนอนเนี่ยก็จะกัดกินรากนะคะหรือว่าลำต้นเข้าไปข้างในทำให้พืชมีลักษณะก็คือยืนต้นตายเนาะข้างในก็จะเป็นลักษณะคือร่องรอยการกินแบบนี้นะคะพวกนี้จะมีปักที่แข็งแรงเนาะส่วนใหญ่จะเป็นตัวหนอนของด้วงนะคะเราอาจจะไม่เจอถ้าไม้ดอกไม้ประดับนั้นไม่ได้เป็นไม้ยืนต้นหลายปีนะคะเราจะไม่ค่อยได้เจอถ้าเป็นไม้ที่อยู่บริเวณไม้ที่เราปลูกเป็นแบบกระถางเล็กๆพวกนี้นะคะจะไม่ค่อยเจอแต่ว่าถ้าจะเจอก็คือจะเจอตัวด้วงที่อยู่ในดินนะคะด้วงที่มันอยู่ในดินที่จะทำหน้าที่ในการกินเศษดินพวกสารอาหารในดินนะคะพวกนั้นถ้าเอาไปปลูกพืชก็มีสิทธิ์ที่จะโดนกัดรากได้เช่นเดียวกันนะคะกลุ่มต่อมากลุ่มที่4นะคะคือพวกที่ทำให้เกิดกลุ่มปมตัวนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักๆของไม้ดอกไม้ประดับนะคะแต่เป็นลักษณะของแมลงที่เป็นศัตรูคือถ้ามันเป็นลักษณะปุ่มปมที่มันสวยงามมันก็จะเป็นความแปลกของพืชนั้นๆ นะคะแต่ถ้ามันไม่เกิดความสวยงามเลยนะคะไม่สวยรูปร่างผิดไปพวกนี้ถ้าเป็นพืชที่ขายดอกขายใบเราก็จะขายได้คุณภาพที่ต่ำนะคะหรือว่าอาจจะขายไม่ได้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็น4จำพวกนะคะของแมลงศัตรูต่อไปเราจะเป็นการเรียนรู้เรื่องของการจำแนกตามความเสียหายของพืชนะคะความเสียหายของพืชถ้าดูง่ายๆคือพืชประกอบด้วยส่วนไหนใบดอกผลรากลำต้นนะคะเราก็จะจำแนกตามส่วนนั้นของพืชเลยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าพืชที่กินพืชที่เราปลูกนะคะแล้วต้องการใบนะคะเราจะต้องมีการเฝ้าระวังแมลงเหล่านี้นะคะก็คือพวกที่กัดกินใบกัดกินใบก็ได้แก่แมลงที่เป็นปากประเภทกัดนะคะตัวหนอนเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญนะคะในการที่จะกัดใบแล้วทำให้ใบเสียลูกใบพุ่นแหว่งนะคะตัวนี้จะต้องระมัดระวังนะคะหรือว่าตัวด้วงนะคะกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่มันมีดอกมียอดนะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ปากเจาะดูดเพราะว่าปากเจาะดูดมันไม่สามารถที่จะกัดกินใบที่มันแข็งแรงได้นะคะปากของเขามีขนาดเล็กดังนั้นเขาก็จะกินบริเวณยอดดอกซะส่วนใหญ่นะคะโดยการเจาะเข้าไปในท่อลำเลียงน้ำท่อลำเลียงอาหารแล้วก็ดูดกินพวกนี้ก็จะทิ้งร่องรอยรอยเจาะรอยดูดหรือว่าเป็นลักษณะของหงิกงอนะคะเข้าไปด้วยเนาะกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มที่ทำนะทำลายลำต้นทำลายรากนะคะพวกนี้ก็คือจะกัดกินบริเวณรากนะคะหรือลำต้นอ่อนๆก็จะทำให้รากไม่สามารถที่จะสะสมน้ำแล้วก็ส่งเข้าไปในลำต้นหรือว่าใบได้นะคะพวกนี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสสำหรับพืชที่เป็นพืชหัวหรือว่าพืชรากที่เราจะโชว์นะคะกลุ่มต่อมาคือความเสียหายที่เกิดกับผลเนาะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไม้ดอกไม้ประดับโดยตรงนะคะเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่เราโชว์ที่ต้นที่ใบมากกว่าเราจะไม่ได้รอให้เกิดผลผลิตนะคะแต่เมื่อไรก็ตามถ้านักศึกษาทำไม้ที่มีผลผลิตออกมาเราก็จะเจอแมลงเหล่านี้นะคะก็ทราบไว้สำหรับข้อระวังเนาะต่อไปจะเป็นลักษณะของแมลงศัตรูพืชไม้ดอกไม้ประดับที่ครูจะได้ยกตัวอย่างเข้ามานะคะซึ่งไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยจะเอาเป็นแบบกลางๆนะคะที่เขาปลูกแล้วเจอปัญหานะคะตัวแรกที่จะยกตัวอย่างก็คือกลุ่มของกล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพืชที่ต้องการที่จะโชว์ดอกนะคะดังนั้นดอกที่มีสุขภาพแข็งแรงมีความสวยงามจะเป็นสิ่งที่ให้มูลค่ามากนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือแมลงประเภทปากดูดที่จะทำลายนะคะทำลายเนื้อเยื่อให้เกิดเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำหรือว่าเป็นรอยนะคะ
กลุ่มของเพี้ยไฟเพี้ยหอยพวกนี้นะคะส่วนปากกัดก็จะมีเช่นเดียวกันนะคะปากกัดก็จะเช่นหนอนกระทู้นะคะกระทู้หอมหรือกระทู้ผักเนาะพวกนี้ก็จะทำลายให้เกิดลักษณะแหว่งขึ้นมานะคะแล้วก็มีกลุ่มประเภทที่3ก็คือหนอนแมลงวันหนอนแมลงวันพวกนี้ก็อาจจะเป็นประเภทที่เป็นบัวกล้วยไม้นะคะที่จะชอนกินยอดข้างในนะคะตาดอกบ้างเนาะทีนี้อันนี้คือยกตัวอย่างกลุ่มเพี้ยไฟนะคะเพี้ยไฟที่กัดกินลักษณะยอดก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของยอดเขาก็จะไม่สามารถที่จะเจริญเป็นตาดอกได้นะคะเนื่องจากทำลายเพี้ยไฟก็จะมีการเขี่ยเนาะเขี่ยให้แผลแตกแล้วเขาก็ดูดกินน้ำเลี้ยงเข้าไปดังนั้นมันก็จะเป็นสะเก็ดสีน้ำตาลนะคะอันนี้คือลักษณะของบัวนะคะที่ตัวหนอนของตัวบัวเนี่ยจะช้อนชัยเข้าไปข้างในเนาะช้อนชัยแล้วก็กินข้างในแล้วก็เข้าดักแด้ก่อนที่จะออกมาเป็นตัวเต็มวัยนะคะถ้ากินที่กลีบเลี้ยงกลีบดอกนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะแหว่งอันนั้นมันก็จะไม่สวยงามแล้วเพราะว่ากล้วยไม้เราโชว์ดอกเนาะตัวต่อมานะคะก็คือไรไรการทำลายก็จะคล้ายๆกับเพี้ยไฟคือเขาจะทำลายในลักษณะที่ทำให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะคะแบบนี้เนาะเป็นสะเก็ดเป็นเหมือนรอยแผลนะคะที่เป็นสะเก็ดเนาะเราเจอแบบนี้เราก็ไม่อยากจะซื้อนะคะการที่เรารู้เรื่องของแมลงนะคะเวลาเราจะไปซื้อไม้มาขายต่อหรือว่าเราจะปลูกเองเราก็จะรู้จักวิธีการป้องกันเนาะเวลาเราไปซื้อไม้ถ้าไม้มีตำหนิอย่างเช่นมีรอยแบบนี้นะคะกลุ่มของแมลงเราก็ไม่ควรจะซื้อเพราะว่าซื้อมามันก็จะมากระจายหรือขยายพันธุ์ในสวนเรานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังตัวอย่างต่อมาที่ครูจะยกตัวอย่างก็คือกลุ่มของกุหลาบนะคะกุหลาบโดยส่วนใหญ่ที่เราจะเจอนะคะถ้าเป็นกลุ่มของหนอนนะคะเราจะเจอที่มีการกินใบนะคะหรือว่ากินยอดกินดอกเนาะแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยกุหลาบก็ขายดอกเช่นเดียวกันเนาะพวกเพี้ยต่างๆนะคะจะเป็นตัวที่สำคัญทำให้มันไม่สามารถที่จะตัดดอกขายได้เพราะพวกนี้จะเกาะค่อนข้างแน่นนะคะเกาะแน่นแล้วเราใช้น้ำฉีดได้ไหมมันฉีดแล้วกำจัดยากนะคะเพราะว่าดอกอาจจะช้ำได้นะคะถ้าเจอเยอะๆแบบนี้ก็คือต้องตัดทิ้งแล้วแหละค่ะเพี้ยอ่อนกุหลาบนะคะคือถ้ามันมีเยอะมันก็จะเยอะแบบนี้เลยเนาะมันจะกัดกินบริเวณยอดอ่อนนะคะหรือว่าดอกอ่อนแบบนี้นะคะเพราะว่าเนื้อเยื่อมันอ่อนเนาะแล้วมันก็จะมีน้ำเลี้ยงที่สามารถกัดกินได้นะคะพวกนี้พอกินแล้วเขาก็ปล่อยแว็กมูลหวานออกมานะคะทำให้เกิดเชื้อราขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะดังนั้นถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะคะมันเยอะมากกว่าระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจและเราจะเอาไม่ไหวนะคะใช้สารเคมีตอนนี้ก็ไม่คุ้มเพราะว่าดอกตรงนี้จะเสียไปแล้วดังนั้นเราจะต้องป้องกันก่อนที่จะเกิดนะคะป้องกันโดยใช้ตัวห้ามนะคะหรือว่าตัวเบียนก็ได้เนาะเพื่อที่จะลดปริมาณของเพี้ยอ่อนตั้งแต่ตอนแรกถ้าระบาดขนาดนี้ก็คือแนะนำอย่างเดียวคือตัดทิ้งนะคะแล้วก็ทำลายต่อมาในกลุ่มของกุหลาบที่ทำลายยอดนะคะและใบและกลีบดอกนะคะก็คือพวกเพี้ยไฟเพี้ยไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าอาการที่เห็นชัดเจนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลมันจะมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มเพี้ยอ่อนเพี้ยอ่อนคือมันจะเยอะแบบนี้แล้วเราเอาออกได้ยากแต่ว่าเพี้ยไฟเนี่ยจะเป็นลักษณะคือไม่ค่อยเห็นตัวเท่าไหร่เห็นนิดหน่อยแต่ว่าร่องรอยของเขาจะชัดเจนมากแล้วถ้าเพี้ยไฟเข้าจะลำบากตรงที่การป้องกันกำจัดนะคะคือเราจะรู้เมื่อพืชนั้นถูกทำลายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแล้วนะคะเราถึงทราบว่ามีการเข้าทำลายเนาะดังนั้นการหมั่นสำรวจหรือตรวจนะคะบ่อยๆก็จะช่วยได้นะคะตัวนี้อันนี้เป็นลักษณะของแมลงหวีขาวนะคะที่เข้าทำลายกุหลาบคือถ้าเข้าทำลายเยอะขนาดนี้นะคะเอาไม่ไหวละอันนี้ก็จะแนะนำเช่นเดียวกันกับเพี้ยอ่อนก็คือตัดแต่งกิ่ง
แล้วก็ทำลายเหล่านี้ให้หมดไปนะคะจะช่วยได้ดีกว่านะต่อมาก็คือกลุ่มของดาวเรืองนะคะส่วนใหญ่ที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นพืชที่ใช้ดอกทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันมีมูลค่ามากกว่าพืชที่ตัดใบนะคะอย่างเช่นกุหลาบเนี่ยช่อหนึ่งดอกหนึ่งก็ดอกละ5บาทหรือ10บาทนะคะอย่างดาวเรืองพวกนี้นะคะถ้าดอกที่เล็กหน่อยก็2บาทนะคะหรือว่า5บาทนะอันนี้ก็ขายดอกคือเขาก็จะนับเลยว่า1ต้นมีกี่ประมาณกี่ดอกแล้วดอกหนึ่งกี่บาทเขาก็จะมาคัดเลยว่าเขาจะได้กำไรเท่าไหร่นะคะสิ่งที่ข้อควรระวังสำหรับดาวเรืองนะคะคือหนอนกระทู้หอมหนอนเจาะสมองฝ้ายหรือว่าชอนใบพวกนี้จะเป็นตระกูลหอมตระกูลหนอนผีเสื้อซะส่วนใหญ่นะคะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะหนอนกระทู้หอมเนาะคือมันเข้าทำลายเนี่ยเขาก็จะกัดกินอยู่บริเวณดอกเลยนะคะกัดกินอยู่อย่างนั้นแล้วก็อึก็อะไรเข้าไปทำให้ดอกนั้นเสียเลยเราไม่สามารถที่จะตัดดอกขายได้นะคะต่อมาเป็นหนอนเจาะสมองฝ้ายพวกนี้ชื่อก็บอกแล้วว่าเจาะสมองใช่ไหมคะกลุ่มหนอนพวกนี้ที่เจาะสมองส่วนใหญ่เขาจะเจาะในลักษณะที่ดอกกำลังเป็นตูมๆอยู่ก็จะเข้าทำลายตั้งแต่ดอกตูมแล้วก็จะกัดกินดอกนะคะเข้าไปเนาะดังนั้นก็จะขายไม่ได้และในลักษณะที่ดอกโดนหนอนเข้าทำลายนะคะกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มของหนอนชอนใบหนอนชอนใบลักษณะก็คือจะเป็นอย่างนี้นะคะเส้นขาวๆเนาะที่จะชอนกัดกินเนื้อเยื่อของใบนะคะทำให้พืชที่ยังไม่ดอกนะคะดาวเรืองที่ยังไม่ดอกเนี่ยก็ยังถูกส่งสารอาหารเข้าไปได้ไม่เต็มที่นะคะถ้าเกิดเยอะๆตั้งแต่แรกที่ปลูกนะคะก็แนะนำให้ตัดแต่งกิ่งด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวนี้ใช้ยาค่อนข้างยากนะคะหรือสารเคมียากเพราะว่าการที่ใช้ยาแล้วตกกระทบไปนะคะมันจะไม่ถึงตัวหนอนเพราะว่ามันมีตัวเนื้อเยื่อพืชตรงนี้ที่ cover ไว้อยู่นะคะมันทำให้การเข้าไปของสารเคมีเนี่ยไม่ถึงตัวแมลงนะคะดังนั้นก็ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีนะคะตัวต่อมาก็มะลินะคะพวกนี้ก็ตัดดอกเหมือนกันนะพืชบางชนิดที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาแต่จริงๆแล้วมันก็มีปัญหาได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหนอนใยผักนะคะที่กินแล้วก็จะสร้างใยเนาะแบบนี้กัดไปแล้วก็พวกนี้ส่งน้ำเลี้ยงไม่ได้นะคะดอกก็เฉาก็เหี่ยวไปนะต่อมาเป็นเยอบิล่านะคะเยอบิล่าพวกนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะของกลุ่มที่คล้ายๆกันกับดอกเก๊กฮวยอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้ลักษณะคือดอกเขาจะขายโดดเด่นด้วยกลีบดอกนะคะแต่ว่าถ้าถูกเพี้ยไฟเข้าทำลายนะคะดอกมันก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เนาะมันก็ทำให้ตัดขายไม่ได้นะคะหรือกระถางนั้นก็มีข้อบกพร่องและมีตำหนินะคะก็จะไม่สวยละนะคะต่อไปจะเป็นการป้องกันกำจัดนะคะครูจะขอแยกเป็น2ไฟล์วิดีโอแล้วกันเนาะการป้องกันกำจัดก็จะไปเจออีกในคลิปวิดีโอหน้านะคะเพื่อให้นักศึกษาไม่ต้องเบื่อเกินไปนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันกับอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะสำหรับวิดีโอนี้ครูก็จะขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ